บายนานี้นะครับบอกว่าบ่อยครั้งนะครับที่มันจําเป็นจะต้องแปรเปลี่ยนอัตราการไหลของอากาศนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อให้มั่นใจว่าความดันในคอนเดนเซอร์เนี่ยมันไม่ตกลงต่ําเกินไปนะครับเพื่อที่จะได้สามารถควบคุมฝั่งโลไซต์อะนะครับควบคุมฝั่งความดันด้านต่ําได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะลดเสียงนะครับในช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าเพื่อที่จะลดกำลังไฟฟ้าที่พัดลมมันใช้นะครับนะในช่วงที่อากาศภายนอกรอบๆมันอาจจะเย็นนะอันนี้เราก็ไม่ต้องระบายความร้อนอย่างเต็มพิกัดอะไรอย่างนี้นะครับตัวแปรควบคุมนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะโดยปกตินะครับก็จะเป็นตัวความดันนะครับในคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีระบบควบคุมที่เป็น intelligent controller ก็คือพวกสมัยนี้ก็ต้องพูดว่าเป็น AI อะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนก็อาจจะเป็นพวกprogrammable logic control PLC อะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดกำลังไฟฟ้าที่พัดลมต้องการได้นะเมื่อมันลดความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนะรวมถึงตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้เขาก็พูดว่าการควบคุมความดันที่คอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออีกหลายอย่างนะครับนะแล้วก็การลดอัตราการไหลของอากาศเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการปิดพัดลมเลยครับนะสำหรับระบบที่มันมีพัดลมหลายตัวและมี multiple fan เนี่ยเราก็ปิดบางตัวไปนะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีการใช้อินเวอร์เตอร์นะก็ปรับสปีดพัดลมเอานะครับพัดลมที่เป็นเฟสเดียวนะครับพัดลมที่เป็นเฟสเดียวก็สามารถใช้สปีดคอนโทรลนะครับนะก็สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ด้วยการใช้ระบบตรวจจับความดันนะเป็นระบบคอนโทรลระบบควบคุมที่ตรวจจับความดันเนี่ยก็พอจะควบคุมได้แล้วนะครับซึ่งมันก็จะแปรเปลี่ยนไปมันก็จะไปปรับเปลี่ยนตัววอลเตจที่จ่ายให้กับมอเตอร์นะครับก็คอยล์ร้อนก็จะเหนี่ยวนำนะครับเอาอัตราการไหลของอากาศเหนี่ยวนำการไหลของอากาศเข้าไปนะครับแม้ว่าพัดลมจะเดินแบบคล้ายๆเดินที่รอบไอโดเดินที่รอบเดินเบาอะนะครับแต่ว่ามันก็ตัวคอยล์ร้อนซึ่งความอากาศร้อนมันลอยขึ้นบนอยู่แล้วนะครับความร้อนมันลอยขึ้นบนอยู่แล้วอันนี้มันจะ induce มันจะเหนี่ยวนําให้เกิดการกระแสอากาศเองอยู่แล้วนะครับแม้ว่าตัวพัดลมเองมันอาจจะหยุดเดินหรือนิ่งอยู่อะไรเงี้ยนะครับคอนเดนเซอร์ขนาดใหญ่ก็สามารถจัดวางไว้เป็น2หรือว่ามากกว่านั้นนะแบ่งเป็นส่วนๆแบ่งเป็นเซกชันได้นะครับเพื่อที่จะคล้ายๆเอาชนะสถานการณ์การเดินเครื่องที่มันมีการโอเวอร์แคปซิตี้อันนี้ในบทนี้เขาก็พูดบ่อยนะก็คือคล้ายๆมันต้องแปรโหลดได้แปรแคปซิตี้ของเครื่องได้ตามให้เหมาะกับโหลดเนาะแล้วถ้าโหลดต่ำมันก็เดินคอนเดนเซอร์น้อยตัวหน่อยได้คล้ายๆน้อยส่วนหรือน้อยตัวหน่อยได้ด้วยการลดอะไรเงี้ยปิดพัดลมไปเลยหรือว่ารีรอบพัดลมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาแบ่งเป็นส่วนๆนะมันก็จะทําแบบนี้ได้แบบใช้วิธีแบบถ้าโหลดน้อยก็เปิดสัก2 ใน 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าตัวระบบเรามันสามารถแบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้ได้ก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นนะจัดการให้มันเดินอยู่ในช่วงประสิทธิภาพสูงสุดอะนะครับให้มันแต่ละตัวเดินที่ใกล้ฟูลโหลดอย่างเงี้ยนะครับขนาดที่เหมาะสมนะครับขนาดที่มันมีประสิทธิผลของตัวคอนเดนเซอร์เนี่ยก็ไม่ใช่เอาใหม่ขนาดเทียบเท่า effective size นะครับก็เหมือนกับ reduce capacity อ่ะก็คือตัว capacity ที่เราปรับแต่งลดลงเนี่ยนะครับก็สามารถลดลงได้ด้วยการปิดนะครับปิดส่วนที่เราไม่อยากจะเดินมันนะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคอนเดนเซอร์มี3 ส่วนอย่างเงี้ยถ้าโหลดในแล้วก็เป็นพัดลมใช่ไหมถ้าโหลดอันนี้อาจจะเป็นอาคารไม่แน่ใจศูนย์การค้าอย่างเงี้ยถ้าโหลดมันน้อยเช่นโหลดครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปิด2 ใน 3หรือว่าโหลดในห้างมีแค่
โหลดในตึกมีแค่หนึ่งในสามเนี้ยเราก็เปิดแค่หนึ่งในสามอย่างเงี้ยนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่ามันก็เป็นประโยชน์ในการแบ่งเป็นเซกชันเนาะจะได้ประหยัดพลังงานได้